ในตา DI of Love Story คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษาคำกลวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นในตา DI of Love Story ตอนที่8บทที่2บานชื่นเมื่อระเกล้ากลับมาสายลมหนาวของปลายฤดูฝนท้องฟ้ามืดครึ้มจากก้อนเมฆหนากำลังบดบังแสงจากดวงอาทิตย์อากาศแห้งชื้นและเริ่มเย็นขึ้นในยามบ่ายทำให้นักศึกษามากหน้าหลายตาต่างเข้ามาจับจองโต๊ะม้าหินบริเวณลานกลางจนเต็มเกือบหมดหนังสือเรียนเล่มหนามากมายที่กองสุมอยู่บนโต๊ะทำให้บุญกับพงถึงกับร้องงองแงออกมาด้วยความเบื่อหน่ายเฮ้ย ตั้งใจหน่อยได้ไหมว่าบุญคะแนนเก็บแต่และว,วิชาก็ผ่านแบบฉิวเฉียดเลยนะมึงอะ่ะบูยังคงดุใส่น้องชายฝาแฝดที่ยังนอนก้มหน้าแนบไปกับหนังสือสมองของบุญตอนนี้มันเต็มเกินกว่าจะรับรู้อะไรเข้าไปอีกแล้วก็กูไม่ได้หัวดีแบบมึงนี่หว่าบุญตอบน้ำเสียงยานคางเหมือนคนไร้วิญญ,ญาณ <c oughs> แก่ไม่ได้โง่นะบุญแต่ขี้เกียจอะ่ะใช่เลยน็อตวางปากกาลงหลังจากกำลังช่วยติวให้ปิ่น เอาเต็มที่เลยเอาเลยด่ากูมาเลยครับด่ากูเลยกูกับไอ้พงรู้ชะตากรรมตัวเองดีบุญยังคงพูดอู e ้้อยู่ในลำคอไม่ยอมเงยหน้ามามองเพื่อนๆที่กำลังเวทนาตัวเองอยู่เกี่ยวอะไรกับกูวะคะแนนกูดีกว่ามึงตั้งเยอะลูกเศรษฐีเจ้าของกิจการโรงแรมถึงกับขมวดคิ้วแน่นไม่ว่ายังไงงานนี้เขาก็ตกไม่ได้ไม่งั้นมีหวังถูกแม่อันเป็นที่รักกระทืบตายแน่นอน เพลิดเพลิค่าขนมที่เคยได้อาจจะหายวับไปกับตาเอางี้ไหมบุญเดี๋ยวไปซื้ออะไรมาให้มึงกินจะได้สดชื่นขึ้นน็อตผู้แสนดีเอื้อมมือไปจับที่แขนบุญแล้วบีบนวดออกมาเพื่อให้กำลังใจคนขี้เกียจกูรักมึงนะนอ็อตถ้าไม่ติดว่ากูคบกับพี่ตีะมึงมาเป็นเมียกูนะ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 บุญถูหน้าไปกับมือของเด็กหนุ่มหอมลงบนหลังมือของเพื่อนจนนอ็อตต้องหัวเราะออกมาด้วยความจั๊กจี้เอาสิ ถ้ามึงสอบได้ที่หนึ่งของระดับนะกูจะยอมเป็นเมียก็ได้เฮ้ยจริงนี่บูกับบุญร้องออกมาพร้อมกันเออตามนั้นแหละว่าจะอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวไปซื้อมาให้เออไม่สิไม่ต้องบอกดีกว่าเดี๋ยวถ้ารีเควสตมาแล้วหาไม่ได้จะพลอยเศร้าไปอีกนั้นกูไปดูให้ก่อนนะน็อดลุกขึ้นยืนมองไปที่บุญอย่างอ่อนใจตอนนี้มึงก็อ่านบทนี้ไปพังๆก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วจะติวให้โอเคไหม น็อตยื่นเอกสารที่เขียนไว้จนแน่นเอียดเต็มหน้ากระดาษส่งให้บุญนให้กูไปเป็นเพื่อนหรือเปล่าน็อตบูเออยถามฮึไม่เป็นไรอะอ่านหนังสือไปก่อนเถอะน็อตตอบก่อนที่จะเดินออกไปจากโต๊ะหินอ่อนช่วงเนี้ยไม่ได้เจอพวกพี่กายเลยเนอะพงบ่นออกมาอย่างเซ็งเงอืมช่วงเนี้ยพวกพี่เขาก็เรียนหนักไหนจะต้องเข้าเวรอีกขณะที่หอบางทียังไม่ได้เจอเลย บุญลดสายตาลงบอกคงด้วยสีหน้าเศร้าไปอีกคนหนึ่งพักนี้ก็ไม่ได้เจอพี่แม็กเลยบูพูดพึพรรมพำออกมาตั้งแต่ตอนที่ไปกินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วยิ่งทำให้ใกล้สอบแบบนี้ยิ่งทำให้เวลาของเด็กแพทย์กับคณะบริหารแทบจะไม่ตรงกันเลยยิ่งพัวก,กายที่ต้องเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ขั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้วยยิ่งไม่มีเวลาใหญ่เออพ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 อเลิกคุยแล้วไปอ่านหนังสือได้แล้วอ่ะพวกมึงอ่ะแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดอันนี้ไว้บ้างนะจะเห็นว่าออกข้อสอบแนวเนี้ยบูกลับมาให้ความสนใจกับหนังสือตรงหน้าอีกครั้งแม้ว่าในหัวตอนนี้จะนึกถึงหน้าของใครบางคนอยู่ก็ตามน็อตเดินออกมาบริเวณหน้ามหาลัยอันคับข้างไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขนมขึ้นชื่อรถเข็นมากมายที่วางเรียงรายอยู่ริมถนนเด็กหนุ่มเริ่มใช้สัญชตาตญาณของตัวเองอีกครั้งเพื่อเลือกซื้อของกินให้เพื่อนที่น่าจะชอบที่สุดไปให้เขาหยุดยืนมองอยู่ที่หน้าตู้เค้กในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งเรียงรายขายบรรดาขนมเค้กหลากหลายชนิดจนละลานตาไปหมดช่างใจเลือกอยู่สักพักก่อนจะชี้นิ้วบอกขอชี้นี้ครับเสียงน็อตและอีกคนเอ่ยขึ้นมาพร้อมกันจนเด็กหนุ่มต้องหันหน้าไปมองอ้าวน้องคนนั้นนี่ เจ้าของเสียงคือหนุ่มหล่อใบหน้าต่างชาติที่เขาไม่อยากจะเจอเลยสักนิดพี่เรไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นสีหน้าแสดงความไม่สบายใจของเรก็ถูกส่งออกมา to be honest it doesn't matter to me น็อตหันไปบอกด้วยสายตาเย็นชาเมื่อนึกถึงน้องสาวตัวแสบของพี่เรที่ชื่อรุง้งยังโกรธเรื่องน้องพี่อยู่หรอครับถึงน็อตจะไม่พูดก็ถึงกับทำให้หน้าเรสลดขึ้นมาในทันใด พี่ขอโทษเรื่องน้องสาวพ,พี่ด้วยนะครับวันนั้นพี่ก็ไม่คิดว่ารุ้งจะพูดแบบนั้นไปใส่ตาที่แสดงความสำนึกผิดของเรทำให้เด็กหนุ่มเองก็รู้สึกผิดที่พูดจาแรงเกินไปอีกทั้งคำพูดขอโทษที่ไม่เสแสร้งนั้นอีกสุดท้ายเขาก็ต้องยอมใจอ่อนให้กับคนตรงหน้าอย่างที่บอกไปแล้วไงครับว่าผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นน็อตหันไปตอบพร้อมกับหันไปบอกพนักงานให้เอาขนมที่เลือกไว้อีกสี่ชิ้นใส่กล่อง พี่ขอโทษจริงๆนะเรามาเริ่มเป็นเพื่อนกันที่ดีได้ไหมครับน้ำเสียงที่สื่อออกมาแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของเรทําให้น็อตต้องยอมถอนหายใจออกมาอีกครั้งอืมก็ได้ครับแต่ผมขอว่าอย่ามาดูถูกคนที่ผมรักอีกนะครับไม่งั้นเราคงจะได้เห็นดีกันชายหนุ่มต่างชาติถึงกับยิ้มออกมาด้วยความดีใจพี่ชื่อเรครับพร้อมกับยื่นมือเช็คแฮนด์ผมน็อตครับ เด็กหนุ่มเช็คแฮนด์ตอบเออผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมีธุระอย่างอื่นที่ต้องไปทำเอาไว้เจอกันใหม่นะคะพี่เลพูดจบน็อตรีบเดินหันหลังออกจากร้านไปทันทีปล่อยให้เลมองตามหลังด้วยรอยยิ้มน็อตเดินเข้าซูเปอปร์มาร์เกต็ตเพื่อซื้อเครื่องดื่มอีกจำนวนหนึ่งหนูจ้าสนใจขนมกงไหมสูตรโบราณหาทานยากนะ คุณป้าร่างทวมที่มักจะมาขายของทอดต่างๆหน้ามอเป็นประจำเอ่ยทักลูกค้าคนสนิทที่มักจะแวะเวียนมาซื้อลูกชิ้นทอดอยู่เสมออ้าววันนี้ทำไมเป็นขนมกลงล่ะครับสายตากวาดมองไปยังขนมตรงหน้าที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วก็ลูกชายป้านะสิเอางาเอาน้ำตาลข้าวตอกมาจากบ้านนอกเยอะแยะไปหมดจนกินไม่หวาดไม่ไหวป้าก็เลยเอามาทำขนมซะเลยแม่ค้าพูดขึ้นแล้วหยิบยื่นขนมให้ชิมนอ็อตรับขนมมาถือไว้บนมือ ขอบคุณครับงั้นผมเอา40บาทละกันครับเอาไปเยอะเดี๋ยวทานไม่หมดนะ่ะแม่ค้าร่างท้วมหยิบขนมใส่ถุงกระดาษเต็มถุงส่งให้เด็กหนุ่มเสียงเตือนข้อความดังขึ้นจนน็อตต้องหยุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูลายบนมือถือสกายวัดสคิดถึงนะครับคนดี f o ร์เกตมีน็อคิดถึงพี่กายเหมือนกันนะครับสกายวัฒนทำอะไรอยู่ครับฟอร์เกตมีน็อออกมาซื้อขนมให้พวกบุญนนะ่ะ กำลังจะกลับไปอ่านหนังสือต่อที่ลานกลางแล้วครับพี่กายสกายวัดสัเย็นนี้กลับพร้อมพี่นะครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วอ่ะพี่คิดถึง forget me not อืมครับ n o t ตรู้สึกเขินกับข้อความที่คนรักส่งมาเขาเก็บโทรศัพท์มือถือลงกางเกงด้วยรอยยิ้มแล้วเดินกลับไปหาเพื่อนที่ยังนั่งรออยู่บุญที่กำลังเงงอมองเมื่อเห็นน็อตกำลังเดินมาถึงกับรีบทำเป็นก้มหน้าก้มตาอ่านชิดต,ตรงหน้าในทันที จนปิ่นต้องหันไปตบหัวฉากหนึ่งด้วยความหมั่นสไส้ไหนไไหหนนซื้ออะไรมาให้พวกกูพงรีบทักทันทีที่น็อตเดินกลับเข้ามาถึงโต๊ะน็อตเริ่มรื้อภายในถุงหยิบยื่นขวดชาหลากรนให้เพื่อนอ่ะของมึงพงกูซื้อมูสช็อกโกแลตมาให้น็อตหยิบถ้วยแก้วใบเล็กที่มีมูสเป็นชั้นๆท็อปด้านบนด้วยกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นชิ้นเล็กๆโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ ส่วนของปิ่นเห็นว่ากําลังลดน้ําหนักเลยเอาเป็นเต้าหอยฟ,ฟุตสลัดแบบหวานน้อยอะเนอะหูยรู้ใจอีกแล้วอะรักเลยนะเนี่ยเรายังไม่มีผัวนะนอตแต่งกับเราได้นะ <S <S ปิ่นซบหน้าลงบนแขนอ้อนเพื่อนรีบรับขนมไปถือไว้เพราะกลัวจะโดนพงแย่งไปเสียก่อนบูเราซื้อขนมปังชานมลาวามาให้นะเมื่อกลางวันนะ่ะก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยนี่ กินรองท้องไปก่อนละกันเด็กหนุ่มหยิบถุงขนมออกมาข้างในบรรจุขนมปังอบน่ากินอยู่3ามชิ้นขอบใจนะบูรับขนมมาถือไว้ซึ้งกับความช่างสังเกตของน็อตที่รู้ว่าตนแทบจะไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยอ๋อแล้วของกูละน็อตของกูเราบุญเรีบเอ่ยปากบอกเขย่าแขนจนตัวสั่นไปมาเออว่าบุญกูลืมซื้อของมึงไปเลยอะ น็อตตอบสีหน้านิ่งให้บุญหน้าสลดทันทีเมื่อได้ยินลอเล่นนะน็อตเรียบรูปไหลบุญในทันทีของมึงเนี่ยพิเศษกว่าของคนอื่นเลยนะเห็นแก่ความพยายามที่มึงยังทนอ่านหนังสือมาได้ขนาดนี้น็อตหยิบกล่องเคก้กออกมาจากถุงกระดาษข้างตัวแล้วส่งให้แฝดคนน้องที่นั่งมองตาเป็นประกายอ่ะอ่ะอะเค้กเค้กชาเขียวหวานหขมขมแบบที่มึงชอบไงบุญกินซะแล้วจะได้มีแรงอ่านหนังสือต่อ ขนมเค้กในกล่องพลาสติกที่ถูกหั่นเป็นชิ้นถูกวางตรงหน้าบุญพงกับปิ่นเองก็มองตาโตทำท่าจะแย่งมาชิมด้วยจนบุญต้องตีมือออกรู้ได้ยไงวะว่ากำลังอยากกินอันเนี้ยขนมมีตั้งเยอะตั้งแยะบุญถามพร้อมตักขนมเค้กเข้าปากอย่างมีความสุขอืมไม่รู้สิลังสังหอนมั้งน็อตยักคิ้วตอบแล้วนั่นนะ่ะถุงอะไรอะน็อปปิ่นชะเง้อคอมองของที่อยู่ในถุงกระดาษอีกใบ เออขนมกงนะ่ะเป็นขนมโบราณไม่ค่อยมีคนทำขายแล้วล่ะเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่ได้เจอตอนเด็กเราอะ่ะชอบกินมากน็อดมองไปที่หอขนมแล้วรู้สึกอะไรอววรออกมาอย่างประหลาดจนแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจลองชิมดูไหมแต่มันค่อนข้างหวานหน่อยนะแถมกินเยอะก็อ้วนด้วยเด็กหนุ่มยื่นขนมตรงหน้าส่งให้ปิ่นพงบุญและบูไปชิมคนละชิ้นแล้วน็อนไม่กินหรอครับ เสียงทักจากข้างหลังเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยความคิดถึงพี่กายมาแล้วหรอครับมาถึงสักพักแล้วครับชี้ให้หันไปดูอีกโต๊ะมีพวกโยตีและป๊อกนั่งกันอยู่บุญเรีบวิ่งหิ้วเค้กอีกครึ่งชิ้นไปหาคนรักในทันทีจนทุกคนถึงกับต้องกรอกตากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเพื่อนคนนี้พี่กายทานขนมไหมครับข,ขนมกงเกลียนกายขมวดคิ้วมองไปยังถุงขนม น็อตหยิบขนมขึ้นมาหาักครึ่งส่งไปที่ปากของชายหนุม่มทานด้วยกันนะครับถ้าพี่ไม่ทานผมก็ไม่อยากทานกายสะดุ้งกับคําพูดของน็อตที่เหมือนกับภาพที่ตัวเองเห็นเขาได้แต่อ้าปากรับขนมจากน้องขนมกงเกวนเหรอพี่ไม่ได้เห็นมาตั้งนานแล้วนะตรีที่เดินกลับมากับบุญเอ่ยปากถามออกมาทานด้วยกันสิคะพี่ตีถุงขนมถูกยื่นไปตรงหน้าว่าที่หมอหนุ่มดวงตาคมเข้ม คิดถึงเหมือนกันแฮะเมื่อก่อนนะบ้านเพียชอบทำขนมกงในประเพณีศาสตร์เดือนสิบด้วยล่ะตรีเล่าต่อประเพณีศาสตร์เดือนสิบบุญํามขึ้นด้วยความสงสัยอืมประเพณีของทางภาคใต้น่ะขนมกงถือว่าเป็นขนมหนึ่งในห้าชนิดที่ใช้เอาที่ส่วนกุศลให้กับวิญญาณของบรรพชนและคนที่รักที่เชื่อว่าดวงวิญญาณจะได้รับการปลดปล่อยจากนรกภูมิมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากคนในครอบครัว ทุกวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบซึ่งมักจะตรงกับเดือนกันยายนตามจันทรคติของไทยไงในทางกลับกันทางภาคกลางก็ใช้ในพิธีมงคลเช่นในพิธีแต่งงานให้คู่บ่าวสาวครองคู่ด้วยกันตลอดไปและมีความหมายว่าการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยเจ้าสาวก็มักจะหักขนมแบ่งเครื่องป้อนให้เจ้าบ่าวในพิธีแบบที่น็อตเพิ่งทําไปเมื่อกี้ไงตีกล่าวออกมาพร้อมยิ้มให้กายที่กําลังอึ้งกับที่มาโอ้ย โรแมนติกว่า,วานี่ทาไม่บอกนะนึกว่าคู่เนี้กำลังเข้าพิธีแต่งงานไปแล้วจริงๆซะอีกปิ่นหันมาหยอกใส่น็อตที่กำลังหน้าแดงไปอีกคนงั้นที่น็อตชื่อสารุตนี่ก็หมายถึงเดือนกันยายนหรือตุลาคมหรือเปล่าบูหันมาถามน็อตเมื่อเข้าเริ่มประมวลคำพูดของตีในหัวอืมเราเกิดวันพุธกลางคืนอะวันที่17กันยาเด็กหนุ่มหันมาตอบ ตีรีบหยิบมือถือขึ้นมาดูปฏิทินเอ๊ะประเพณีศาสตร์เดือนสิบของปีนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่17กันยายนเหมือนกันเลยฮะบังเอิญว่าปกติวันเดือนปีเกิดมักจะวนเวียนมาตรงกันทุกๆห้าหปีเองนะห้าหกปีที่แล้วเหรอกายพึมพำรรออกมาแล้วหันไปมองหน้าบูที่มองมาเหมือนกับกำลังเข้าใจตรงกันอ้าวอย่างนี้อีกไม่กี่เดือนก็วันเกิดนอนแล้วดิ พงกล่าวบอกทุกคนบนโต๊ะหลังจากคุยกันอีกพักใหญ่กายขอตัวไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนที่โต๊ะต่อส่วนเด็กพวกคณะบริหารก็พากันก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาคกันจนเวลาร่วงเลยมาถึงบ่ายแก่แกเออน็อตกูขอกลับก่อนนะพอดีตอนหัวข้ามกูมีธุระที่บ้านอะพงเสียงสั่นบอกเพื่อนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเออเออเออกลับเธอพงตอนเนี้ยรู้สึกว่าหลังเราอะมันก็ร้อนวูบวาบเลยอะ่ะ ปิ่นหันไปบอกพงเหล่สายตาไปมองโต๊ะด้านหลังจนสะดุ้งสุดตัวบุญบูและนอ็อตรีบหันไปมองตามในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกายกำลังนั่งจ้องมองมาที่น็อตแบบไม่กระพริบตาแถมส่งรังสีอมตไให้เล่งน้องให้กลับบ้านได้แล้วออกมาผ่านทางแววตาบูเดี๋ยวกลับก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวกูขอกลับกับพี่ตีไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันกูอบุญพูดตะกุกตะกักจนใครก็เดาออกว่าเพราะอะไร คิดถึงโหยหาเหรอแรตามใจมึงเถอะที่ห้องก็ได้นะกูไม่บอกป๋าหรอกเฮ้ยไอพวกบ้ายังเว้ยกูยังไม่ถึงขั้นนั้นบุญรีบแก้ตัวอย่างเร็วรี่ขั้นไหนเหรอหรือคิสมาร์กที่คอไหล่หลังกันหรือเปล่านะานัดพูดออกมาลอยๆอ่สงสัยตาแสนรู้ไปให้บุญที่ต้องกลืนน้ำลายลงคอในทันทีเฮ้ยพวกมึงเนี่ย กูไปละพี่กายเดินมาละพงเหลือบตามองกายที่กำลังเดินมาที่โต๊ะทั้งหมดลุกพรวดกระจายวงราวกับเพิ่งแตกรังงั้นกูกลับแล้วนะน็อตพอดีมีธุระบางอย่างที่จะต้องไปทำหน่อยอะ่ะบูรีบเก็บของบนโต๊ะลงกระเป๋าเป้หันมาบอกเพื่อนแล้วรีบวิ่งออกไปในทันทีกว่าจะไปกันได้สักทีกายบนออกมายื่นมือไปลูบหัวแฟนหนุ่มอยู่ตรงหน้าพี่กายจะกลับเลยไหมครับหรือจะไปไหนต่อไหม น็อเก็บเอกสารบนโต๊ะหันไปถามคนพี่ที่กำลังจ้องมองมาด้วยแววตาที่เอ็นดูเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าพี่จะไปไหนต่อล่ะครับกายถามขึ้นอย่างสงสัยก็ลางสังหรณ์ไงครับถ้าเป็นปกติพี่กายจะไม่เร่งคนอื่นแบบนี้หรอกแปลว่าพี่กายต้องมีเหตุผลบางอย่างถ้าแค่คิดถึงผมก็ไปเจอที่ห้องก็ยังได้แต่พี่กายกลับมารอแบบนี้มันคงไม่ใช่เรื่องปกติน็ดตอบคนพี่ด้วยเหตุผลและความช่างสังเกต ว่าพี่ว่าจะเซอร์ไพรส์กันสักหน่อยดันรู้ซะอีกเนี่ยเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรหรอครับเด็กหนุ่มขมวดคิ้วถามด้วยสีหน้าอยากรู้ก็ครบรอบสองเดือนที่เราคบเป็นแฟนกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเดทกับพี่นะครับกายยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนน็อดเขินทำตัวไม่ถูกผละหน้าถอยหนีอืม,อมน็อตยิ้มออกมาหน้าแดงดีใจกับความรักที่กายมอบให้ตัวเองเสมอมากาย รีผหอมหนังสือเรียนของน้องหันไปบอกเพื่อนขอตัวกลับก่อนในขณะที่บุญตรีโยปอกได้แต่อมยิ้มบกมือลากายเดินจูงมือน็อตมาที่รถโดยไม่แคร์สายตาของคนในมหาลัยที่คอยจับจ้องยกโทรศัพท์มาถ่ายพวกเขาอยู่ถึงน็อตจะเริ่มชินแล้วก็ตามแต่ก็อดหวั่นไหวไม่ได้กับแรงบีบของมือนุ่มอันแสนจะอบอุ่นของกายเด็กหนุ่มก้มหน้าก้มตาเดินตามไปโดยไม่คิดที่จะขัดขืนหรือโต้แย้งด้วยซ้ำ ภาพของคุณที่เคยจูงมือเตี่ยเดินในตลาดย่านคนจีนเมื่อครั้งยังเด็กภาพของเนธที่เคยถูกพี่เมฆจับมือเดินไปตามทุ่งพลับพึงสีขาวภายใต้แสงอาทิตย์ที่กำลังลาลับขอบฟ้าภาพของภูมิที่กำลังจูงมือเดินกับพี่อ,อนินพร้อมกับเจ้าขาวบนพื้นทรายละเอียดสีงามตาถูกตัดสลับไปมาราวกับบอกว่าเวลาของทุกชาติทุกพบมักจะหวนกลับมาอีกครั้งเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่ง ขอร้องนะอย่างน้อยก็ขออย่าให้ลืมความรู้สึกนี้ไปเลยไม่ว่าจะลืมอะไรไปมากมายแต่ก็ขอได้โปรดอย่ายั่งชิงความทรงจำของเขากับที่กายไปเลยน็อตได้แต่ภาวนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ภายในใจดวงตาสองสีเริ่มเอ่อคลอไปด้วยหยาดน้ำออกมาเล็กน้อยยังไม่สามารถควบคุมได้จ้องมองแผ่นหลังของกายด้วยความอะไรอาวอน รถซีดานสีฟ้าค่อยๆแล่นออกไปตามถนนในมหาลายัยมุ่งเข้าสู่ถนนหลักพี่กายเราจะไม่กลับไปห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันหน่อยหรอครับเด็กหนุ่มมองตามเส้นทางที่รถแล่นผ่านซึ่งไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับหอพักที่ตนเคยซุกหัวนอนเป็นประจำ <c oughs> จะวนไปให้เสียเวลาทำไมครับพี่เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอยู่หลังรถแล้วแต่ผมสิจะไปเดทกับชุดนักศึกษามันก็ยังไงอยู่นะแถมกลิ่นก็ นอตยกเสื้อขึ้นมาดมก้มลงไปดมรักแร้ของตัวเองพร้อมกับทำหน้าหยเกมเหม็นเปรี้ยวออกมาจนกายต้องหัวเราะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับที่ที่เราจะไปอ่ะมีที่อาบน้ำมีเสื้อผ้าอย่างดีให้เปลี่ยนแน่นอนใบหน้ายิ้มเจ้าเล่ห์ของกายที่แสดงออกมาทำให้นอตต้องขนลุกไปทั้งตัวโอ้สี่โมงกว่าแล้วเหรอเนี่ยน่าจะมีเวลาได้อาบน้ำเตรียมตัวนิดหน่อยนะกายก็มมองนาฬิกาในรถ ช่วงเวลานี้ถึงจะยังไม่ใช่เวลาเลิกงานแต่ภายในเมืองก็ค่อนข้างหนาแน่นพอดูพี่จะไม่บอกผมจริงๆหรอคะว่าเรากําลังจะไปไหนอ่ะอืมพี่ไม่บอกหรอกนะแต่น็อตน,น่าจะรู้ดีเลยละลองใช้ลางสังหรณ์ของเราดูสิครับอันที่จริงลางสังหรณ์ของผมมันก็ใช้ได้กับความรู้สึกนะพี่เช่นคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือคาดเดาล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ นั่นเป็นสาเหตุที่ผมสามารถรับมือกับสถานการณ์หลายๆอย่างได้ดีละ่ะน็อตเอ่ยปากบอกกายถึงความลับอีกอย่างที่เขามักคาดเดาเหตุการณ์บางอย่างได้ค่อนข้างแม่นยำซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วกายเริ่มคิวหมดคิ้วด้วยความสงสัยทันทีที่ได้รู้ว่าน็อตยังมีบางอย่างปิดบังอยู่เช่นอะไรครับอืมเช่นหรอก็น่าจะตอนเด็กๆอะ่ะที่ผมกำลังจะเกิดไฟฟ้าช็อต ตอนนั้นจำได้ว่าโวยวายลั่นบ้านไม่ยอมเข้าบ้านเลยซึ่งก็เพียงไม่ถึงสินาทีไฟก็ช็อตไหมห่อกระดาษดอกไม้ที่ร้านเป็นแถวเลยครับแต่โชคดีนะตอนนั้นคนแถวนั้นเยอะด้วยเลยรีบเข้ามาดับไฟกันได้หรือแม้ตอนที่ซื้อขนมกงมาวันนี้ความรู้สึกมันบอกเลยว่าอย่าเพิ่งกินทั้งๆที่ตอนเด็กๆแม่ชอบซื้อขนมกงมาให้เป็นประจำผมก็ชอบกินนะ แต่จะต้องหักไว้ครึ่งหนึ่งเสมอเหมือนกับเฝ้ารอใครบางคนอยู่วันนี้ผมเพิ่งเข้าใจว่าคนที่ผมรอมาตลอดก็คือพี่กายเด็กหนุ่มหันมายิ้มเขินที่ตัวเองกำลังบอกรักทางอ้อมกายสายหน้ามองหน้าน้องส่งยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความสุขสิ่งที่เขาตามหามาตลอดในชีวิตอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาจะไม่มีวันปล่อยให้คนรักต้องเผชิญอันตรายอยู่เพียงลำพังเพียงคนเดียวแน่นอนวาทีหมอหนุ่มเอื้อมมือไปจับมือน็อดไวแน่น ทั้งคู่สอดประสานมือบีบเข้าหากันส่วนถ้าพี่กายอยากจะให้ผมเดาว่าจะไปไหนจริงๆจากเส้นทางที่มาฝั่งทนน่าจะค้ามสะพานพุทเฮ้ยบ,บ้านพีกายจะพาผมมาปากคลองหรอน็อตรีบถามออกมาโหเก่งนะเนี่ยสามารถคาดเดาว,วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำจริงๆด้วยแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่จะมาบ้านผมทำไมอะครับ แม่ต้องสอบสวนพี่กายหนักแน่ที่สําคัญผมนี่แหละที่จะโดนสอบสวนจนเละเนี่ยนอนลูกลีลูกหลน่นนั่งไม่ติดเมื่อคิดว่าแม่พี่ฟางและพี่แตงโมจะต้องควบคุมตัวพี่กายและตนเองเค้นจนกว่าจะได้คําตอบแถมด้วยโซ่แท้กุญแจมือเครื่องทรมานร่างกายแบบสารพัดแบบที่ถูกนํามาใช้จะเจอตอนนี้หรือจะเจอตอนไหนก็เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะพี่สัญญาไว้แล้วว่าถ้านอดเรียนจบเมื่อไหร่พี่จะมาขอ แต่จริงๆแล้วสถานที่ที่เราจะมาเดทกันน่ะมันก็อยู่ใกล้บ้านนอตไงพี่เลยถือโอกาสมาไหว้แม่ก่อนเลยกล้หยิบบัตรทานอาหารบนเรือสุดหรูส่งให้เด็กข้างกายดูเฮ้ย hey! นี่มันล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาราคาสุดแพงระยับ The Platinum Royal Princess ห oh, ัวหนึ่งตั้งสี่พันกว่าแนะ่แถมยังเป็นเรือส่วนตัวมีเพียงสิโต๊ะด้วยโหนอตตาโตร้องออกมาด้วยอาการตกตะลึง เขาเห็นเรือลำนี้มาตั้งแต่เด็กไฝ่ฝันว่าสักวันถ้ารวยเมื่อไหร่จะต้องขึ้นไปทานสักครั้งให้ได้แต่อันิจจาก็ได้แค่ฝันกายหัวเราะออกมากับท่าทางของน็อตท,ที่อยากขึ้นบนเรือลำนี้เหลือเกินจำเรื่องที่เราพนันกับไอ้วินที่ปั๊มน้ำมันได้ไหมครับที่วินแพ้พนันแล้วต้องให้บัตรทานอาหารบนเรือเราไงมันให้พี่มาสองใบใช้ได้ใบละสองคนส่วนบู๊ได้ใบหนึ่งแล้วแหละแต่มันไม่ว่างมาเลยยกให้พี่นะ่ะ พี่ก็เลยให้ตีกับปล็อกไปคนละใบแล้วมันก็จะหมดอายุอาทิตย์นี้แล้วที่จริงพี่ก็ตั้งใจว่าจะชวนมาคืนวันเสารนะ์น่ะแต่พอโทรถามมันก็เต็มหมดเหลือที่นั่งแค่วันนี้แหละกายพูดยิ้มยิ้มแล้วหันเหล่มองน็อตที่จ้องบัตรในมือตาไม่กระพริบแต่ถ้าน็อตไม่อยากให้พี่ไปบ้านเรากลับกันเลยก็ได้นะครับชายหนุ่มทำทีเป็นชะลอความเร็วเพื่อจะวนรถกลับ หยุดพี่กายอยากไปบ้านใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมโทรบอกแม่ให้ว่าผมกับพี่กำลังจะไปหาโอเคเนาะน็อตรีบหยิบโทรศัพท์กดโทรบอกแม่ทันทีฮัลโหลว่าไงคะคุณลูกแม่ครับเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปหานะมาทำธุระแถวนี้พอดีกับเอ่อกับใครจ๊ะแฟนแฟนใช่ไหมแฟนใช่ไหมลูก รู้ได้ไงวะแล้วใครจะกล้าบอกแม่ว่าพาแฟนผู้ชายไปบ้านวะนอตเปตามองกายอ้้มอึ้งไม่กล้าบอกแม่ไปตามตรงก็บอกแม่ไปสิครับว่าจะพาแฟนไปกาบกายพูดออกมาเสียงดังจนน็อตกใจฮะจะพาลูกเขยมากราบแม่เหรอดีเลยดีเลยเดี๋ยวแม่จะรอนะแค่นี้นะลูกฟางโมนอตมนจะพาแฟนมาบ้าน เสียงสนทนาถูกตัดไปแล้วเหลือแต่สีขาวโพลนในหัวของน็อตกับวิญญาณที่หลุดออกจากร่างกำลังสวดอภิธรรมออกมาเบาๆแง่พี่กายไปบอกแม่อย่างนั้นได้ยังไงเด็กหนุ่มสงสัยตาดุคนพี่แล้วจะแนะนำพี่กับแม่ว่ายังไงล่ะครับจะบอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันเหรอแม่น็อตก็คงจะเชื่อหรอกนะกายขับรถข้ามสะพานพุทธเข้าสู่ถนนปากคลองตลาดหันมองซ้ายขวาว่าสามารถจอดรถไว้ตรงไหนได้บ้าง พี่ต้องไปจอดได้ที่ไหนครับน็อตเดี๋ยวพี่กายวนรถจอดที่ท่าเรือพี่มานเลยครับที่จอดที่นี่ไฮเทคเป็นระบบลานจอดรถอัตโนมัติจอดสี่ชั่วโมงแค่40บาทเองแถมท่าประทับตาเรือล่องแม่น้ํานะจอดได้ทั้งคืนได้ส่วนลดอีกหลังจากจอดรถเป็นที่เรียบร้อยกายหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าติดมือลงมาด้วยหืมอ,อย่าบอกนะครับว่าพี่กายวางแผนจะมาอาบน้ําที่บ้านผมตั้งแต่แรกแล้วนะ่ะอา้าว รู้ทันอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องให้รางวัลสักหน่อยละกายยื่นหน้าเข้ามาใกล้เตรียมจะหอมอย่าพี่คนแถวนี้เมาส์มอยยันตายเลยนะไม่สิถึงตายไปแล้วก็ยังขุดศพขึ้นมาเมาส์อยู่เลยน็อดรีบยกมือผกัผกปากและหน้าของคนพี่ออกในทันทีเพราะแถวนี้มีแต่คนรู้จักทั้งนั้นยิ่งคิดน็อดขนลุกทันทีเมื่อนึกถึงพ่อค้าแม่ค้าแถบนี้ที่นินทาชาวบ้านเก่งกว่าไฟลามทุ่ง รีบเข้าบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรือออกตอนทุ่มครึ่งนี่เด็กหนุ่มรีบบอกคนพี่ให้เดินตามไปไวๆแต่เว้นระยะห่างเอาไว้หน่อยก็ดีน็อตพากายเดินมายังร้านดอกไม้ตึกแถวที่ติดอยู่ริมถนนด้านหน้าอัดแน่นไปด้วยถังที่บรรจุบรรดาดอกไม้แน่นขนาดห้องกระจกติดแอร์ภายในปูด้วยกระเบื้องสีขาวกับดอกไม้มากมายที่เรียงรายกันอยู่ในตู้แช่ขนาดใหญ่หลายตู้หญิงสาววัยกลางคนเงยหน้ามองด้วยความดีใจ เมื่อลูกชายคนเล็กเปิดประตูเข้ามาในร้านแม่ครับนอนมาแล้วเด็กหนุ่มพูดเสียงยานเดินไปกอดอ้อนแม่อย่างที่เคยทำเป็นประจำสวัสดีครับคุณป้ากายยกมือไหว้ทักทายหญิงตรงหน้าด้วยน้ำเสียงสุภาพสวัสดีจ่าลูกเธอมองกายด้วยความตกตะลึงจากความหล่อเหลาราวกับเทพบุตรในรละครที่เธอชอบดูหลังข่าวเป็นประจำดันหน้าลูกชายสุดที่รักออกพร้อม กับเดินไปพิจารณาชายร่างสูงตรงหน้าอย่างอดใจไม่ไหวสูงห่อแฮนซัมอุ้ยตาของเธอเหมือนกับหล่อนหันไปมองล้ชายตัวเองแล้วหันกลับมามองหน้ากายอีกครั้งครับเหมือนกับน้องน็อตกายตอบออกอย่างไม่สะทกสะท้านคุณแม่ยิ้มออกมาด้วยความตกตะลึงยินดีต้อนรับนะจ๊ะว่าแต่เธอชื่อพี่กายครับแม่จ้ะกาย ขับรถมาไกลๆคงเหนื่อยสินะเข้าไปนั่งทานน้ำข้างในบ้านก่อนสิจ้ะแม่โอบแขนกายผ่านหน้าลูกชายสุดที่รักไปอย่างไม่ใยดีพาหนุ่มหล่อเข้าไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นหลังร้านทันทีแม่นอตอยู่นี่นะอยู่ตรงนี้ฮัลโหลเดีาทำเหมือนผมไม่มีตัวตนดิน็อดวอยววยแม่ออกมาแต่อันนี้จาแม่ผู้ประเสริฐกับโบกมือไล่เป็นเชิงรำคาญเสียอย่างนั้น บางโมเอาน้ำให้พี่เขาหน่อยสิลูกเจ้าของบ้านตะโกนบอกลูกสาวที่อยู่หลังร้านให้เอาน้ำมาต้อนรับแขกทั้ง,งคู่รีบวิ่งออกมาจากด้านหลังเพราะอยากจะเห็นแฟน,นน็อตตัวเป็นๆใจจะขาดแล้วอุยอโหลมาแถมตาตาตาแตงโมแสดงอาการออกมาทันที ซุดตัวเข่าอ่อนลงไปนั่งกับพื้นคานเข้าหาชายหนุ่มเบื้องหน้ากอดขากายราวกับนางทาตที่เตรียมถวายตัวให้กับท่านขุนในละครให้มันได้น้อยหน่อยนางตตงโมให้เอาน้ํามาเสิร์ฟไม่ได้ให้เองมาถวายตัวกับลูกฉันคุณแม่เริ่มสวมบทท่านผู้หญิงในทันทีแต่บ่าวอยากถวายตัวสิหลือเกินนะเจ้าคะมดลูกของบ่าวสั่นไปหมดแล้วเจ้าคะ่ะแตงโมเริ่มบีบนมยัดฟองน้ำใส่ไปใส่มา ซีดปากใส่ท่านขุนตรงหน้าก่อนที่จะโดนท่านผู้หญิงถีบหยอกล้อไปเบาๆหนึ่งทีทานน้ำค่ะพี่ฟางเอาน้ำมาวางให้บนโต๊ะอขอบขอบคุณนะไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ครับเรียกว่ากายเฉยๆก็ได้เห็นน็อดเคยเล่าให้ฟังว่าเราอายุเท่ากันกายหันไปบอกฟางเออแล้วจะไปไหนต่อกันจ้าพวกเราสองคนนะ่ะคุณแม่ หันมาถามกายโดยไม่ได้สนใจน็อตที่กำลังยืนหัวโดเลยอ๋อผมจะพาน็อตไปลงเรือทานอาหารค่ำนะครับฉลองที่คบเป็นแฟนกันมาได้สองเดือนกายเอ่ยปากบอกกับหญิงตรงหน้าด้วยความสัตย์จริงเขาไม่อยากปิดบังหรือให้รู้ทีหลังสู้บอกไปเลยตอนนี้จะได้ขออนุญาตอะไรต่อจากนี้ได้ง่ายขึ้นหน่อยสีหน้าทุกคนตกตะลึงในความกล้าของกายที่ยอมรับออกมาตรงๆพี่กายพูดแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยวแม่ก็เล่นงานผมสิ <c oughs> เล่นน่ะแม่เล่นแน่แต่บางอาจปิดบังแม่มานานขนาดนี้แต่แม่จะให้อภัยเพราะลูกเคยของแม่หล่อเหลือเกินฮะนัดถึงกับตกตะลึงที่แม่ยอมรับพี่ไก่ออกมาง่ายๆย,ยางมีก็ได้เหรอวะเออว่าแต่ไปกินข้าวบนเรือกว่าจะวนกลับมาถึงท่าก็เกือบสี่ทุ่มแล้วนะลูกนั้นคืนนี้กลับมานอนที่นี่นะพรุ่งนี้เช้าเป็นวันเสาร์ก็ไม่มีเรียนนี่ ชั้นสามเป็นชั้นส่วนตัวของน็อตเขามีหลายห้องเลยนึกซะว่าที่นี่เป็นบ้านนะจ๊ะแม่ยิ้มให้กายอย่างออกหน้าออกตาหันไปมองแตงโมที่ส่งสายตาวิบวับส่วนนางนี้ไม่ต้องกลัวไปรบกวนนะจ๊ะถ้ามันกวนมากเดี๋ยวแม่จะฉีดใบก้อนให้มันหลับเองนะลูกงูแรงอะ่ะแตงโมเบะปากออกมามองไปที่หน้าร้านที่มีคนกำลังเลือกดอกไม้อยู่พร้อมกับลุกเดินออกไปดู ตกลงนอนนี่นะคนแม่ยังคงขยันขยอมไม่เลิกครับงั้นขอรบกวนหน่อยนะครับรบกวนอะไรแล้วนึกวสวาสะบ้านเรานั่นแหละเฮ้ยแม่ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอผมลูกชายสุดที่รักของแม่เลยนะไม่ห่วงบ้างเลยหรือยังไงจะบอกแม่ว่าคบกันมากกว่า2เดือนแล้วยังถือครองตัวบริสุทธิ์หรือคนแม่หันไปส่วนลูกชายอย่างรู้ทันจนน็อต ต้งก้มหน้าแดงหมดปัญญาจะเถียงเสียงร้องตะโกนของแตงโมโดังออกมาจากหน้าร้านจนบ้านแทบแตกทุกคนต่างรีบวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นคือแตงโมที่นั่งซุดลงไปกับพื้นมองที่ลูกค้าหนุ่มสองคนที่กำลังเลือกดอกไม้ให้กันอยู่เชียเด็กหนุ่มหน้าร้านถึงกับร้องออกมาทันทีเมื่อเห็นคนที่วิ่งออกมาจากหลังร้านเฮ้ยนัดเองก็ร้องออกมาทันทีที่เห็นสองหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าร้านเช่นกันทั้งคู่ สวมใส่ชุดเสื้อหนังไบเกอร์กางเกงยีนสีดำดูหล่อบาดตาบูนอตทั้งคู่ร้องออกมาพร้อมกันไงไอ้วินมาทำอะไรแถวนี้วะกายหลิวตาถามเพื่อนในทันทีเมื่อเห็นทาวินมากับบูเออตั้งใจพาบูมาทานข้าวแถวนี้แหละไม่ได้เจอมันตั้งหลายวันแล้วอะว่าแต่มึงเถอะมาทำอะไรที่นี่ละ่ะทาวินตอบอย่างเลี่ยงไม่ได้ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเพื่อนสนิทในที่แบบนี้ก็ทีเนี่ยบ้านนอต แล้วเนี่ยก็คุณแม่ของนอ็อตกายหันไปแนะนําแม่ของน็อตให้ทาวินและบูคุณแม่ครับคนนี้เพื่อนสนิทผมชื่อทาวินครับส่วนอีกคนชื่อบูเป็นน้องชายผมเองแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของน็อตด,ด้วยกายหันไปแนะนําเพื่อนกับน้องในขณะที่ทั้งคู่ก็ยกมือไหว้สวัสดีหญิงตรงหน้าดาราดาราคนนี้คุณแม่น้ําตาคลอพูดเสียงสั่นขึ้นมา เธอเดินเข้าไปพิจารณาเด็กหนุ่มทั้งคู่ด้วยแววตาหลงไหลในทันทีสูงหลอ่อใบหน้าที่สดใสาราวกับกลีบซาก,กุระในหน้าหนาวเธอรูปไล้ที่ใบหน้าของบูด้วยความพึงพอใจก่อนที่จะหันกลับมาที่ทาวินส่วนคนนี้แม่เป็นแฟนคลับเธอเลยนะมนรักซันต้าที่เธอเล่นแม่ดูทุกตอนไม่เคยขาดหล่อจนใจแม่จะละลาย <laughs> เธอพูดเหมือนจะเป็นลมก่อนที่จะหันไปคุยกับพี่แตงโม น้ำเฮ้ย hey, น้ำนางบ่าเอ็งให้มันรู้หน้าที่ซะบ้างนะมานั่งเสนอหน้าอะไรตรงนี้คุณแม่สวมบทท่านผู้หญิงอีกครั้งแต่เบาแค้งขาอ่อนไปหมดแล้วนะเจ้าขาเบาอยากได้เหลือเกินแตงโมพูดเสียงอ่อดอ่อนใส่ผู้ชายตรงหน้าเดี๋ยวจะโดนขากูนี่แหละนางโมเธอหันไปหยอกจนทั้งหมดต้องหลุดขำออกมา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 ลูกเข้ามามานั่งในบ้านก่อนเดี๋ยวแม่หาน้ำให้ทาน แม่วันนี้มันวันดีจริงเชียวได้เจอทั้งลูกเขยน้องเขยแถมเจอดาราอีกโชค2ชั้นของอิรติการจริงๆเธอจุงมือทาวินเดินเข้าไปสอบสวนอีกรายพี่กายขึ้นไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะครับห้องน้ำผมอยู่ชั้น3ามเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บก่อนก็ได้ส่วนบูไหนมาเคลียร์กันหน่อยสินอนหันไปบอกกายที่พยักหน้าเข้าใจแล้วทำหน้านิ่งเรียกบูให้เข้ามาในบ้าน บูทำหน้าเหนื่อยหน่ายใจเดินตามเข้ามาอย่างลีบเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> ที่ว่ารีบไปทำธุระนี่คือนัดพี่แม็กไว้ใช่ไหมสารภาพมาดูนี้นะเด็กหนุ่มกระแซกต,ตัวแนบอก,อกเพื่อนใช้ปลายนิ้วเขี่ยกแก้มบูไปมาชิ <c oughs> บูที่พูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะตอบยังไงดีได้แต่ยืนนิ่งปล่อยให้นอดแกล้ง <c oughs> เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามาลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพยาทานดินเนอร์เหมือนกัน นอตน,นึกขึ้นได้ว่าถ้ามาแถวนี้ก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่พอจะทำได้คงไม่ใช่มาซื้อดอกไม้ให้กันอย่างเดียวหรอกเฮ้ยรู้ได้ไงวะบูธําออกมาเสียงสันส่นสัญชาตยานของนักสืบไงเฟยที่สําคัญบัตรมันหมดอาทิตย์นี้แล้วนี่แล้วยังมีที่นั่งว่างแค่วันนี้ด้วยว่าแต่ตอนนี้รีบหาทางช่วยพี่แม็กก่อนเถอะก่อนที่จะถูกแม่เค้นความลับจนหมดตัว น็อตหันมองด้วยความเหนื่อยใจเมื่อเห็นแม่กำลังขอถ่ายรูปกับทาวินไปหลายร้อยรูปแล้วพี่แมกครับผมกับบูจะขึ้นไปรอข้างบนนะครับพี่จะไปด้วยไหมน็อตรีบตะโกนถามเพื่อนดึงทาวินออกจากสถานการณ์เลวร้ายจารานหนุ่มขอตัวเดินตามน็อตกับบูขึ้นมาชั้นสามในทันทีเฮ้ยเหนื่อยใจสุดๆวันนี้มันวันสวยอะไรของสารสวะเนี่ยถ้าเพาะแบบนี้แหละถึงไม่อยากให้ใครมาที่บ้านไง เด็กหนุ่มพิงตัวลงบนเตียงนอนทันทีแต่พี่ว่าแม่นอตน,น่ารักดีออกนะทาวินพูดขึ้นในขณะที่บูพยักหน้าเห็นด้วยว่าแต่พี่แม็กเถอะโดนแม่บังคับให้นอนที่บ้านอีกคนใช่ปะเนี่ยนอตหันไปถามคำถามที่ไม่ค่อยต้องการคำตอบสักเท่าไหร่พ่อรู้อยู่แล้วว่าแม่ต้องบังคับแน่นอนอืมพี่ปฏิเสธไม่ออกเลยอ่ะพี่ก็เลยต้องจำยอมค้างกับบูที่นี่คืนนึงไม่เป็นไรเลยพี่ถ้าพี่ไม่อึดอัดผมก็โอเค ออกจะดีใจด้วยซ้ําที่พี่แม็กกับบูมานอนค้างที่นี่ชั้นนี้มีห้องสีห้องพี่เลือกเอาเองเลยครับว่าจะนอนห้องไหนมีแอร์ทุกห้องสบายใจได้งั้นเราไปอาบน้ําก่อนนะบูนี่ก็เกือบ6กโมงเย็นแล้วถ้าหิวก็หาอะไรกินลองท้องไปก่อนนะนัดชี้ไปที่ตู้เย็นที่ตั้งอยู่ข้างประตูแล้วถือผ้าเช็ดต,ตัวเดินออกนอกห้องไปพี่กายครับผมอาบน้ำด้วยสิอยากเห็นกายน้อยอะ่ะ คำพูดสุดเย้ยโยนของเด็กหนุ่มถึงกับทำให้กายตะบะแตกพรีบดึงน้องเข้าห้องน้ำอย่างไวว่องเดี๋ยวเนี้ยใจกล้าใหญ่แล้วนะถึงขั้นบุกเข้าถ้ำเสือเองเลยเหรอกายกระซิบกอดจากทางด้านหลังค่อยค่ยปลดกระดุมของน็อตออกทีละเม็ดก็เพราะว่าเป็นพี่กายนั่นแหละผมถึงยอมได้ขนาดนี้ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันผมก็คิดถึงนะ ทั้งคู่ยืนอาบน้ำใต้ฝักบัวให้กันอยู่นานโดยแรกรสสัมผัสจากริมผิวปากเป็นของหวานกันก่อนอาหารคำ่ำหลังอาบน้ำเรียบร้อยแล้วน็อตก็พาแม็กกับบูไปเลือกห้องนอนแล้วทั้งหมดก็ลงมานั่งในห้องนั่งเล่นหลังร้านกันต่อเพื่อรอเวลาขึ้นเรือว้ายตายแล้วเสียงร้องดังลั่นของแตงโมด,ดังไปทั่วทั้งร้านจนทุกคนต้องรีบออกมาดูอีกครั้งภาพที่เห็นคือแตงโมที่นอนดิ้นหายใจเรยรินอยู่ที่พื้นด้านหน้า ก็มีชายหนุ่มสุดหล่อสองคนแต่งชุดเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินหล่อเข้มโชว์แผงอกเซ็กซี่เหมือนหลุดออกมาจากทางตะวันออกกลางกับเด็กหนุ่มที่ยืนเขินถือช่อดอกกุหลาบสีแดงกับเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีขาวเท่บาดใจไอบุญไอตรีสี่หนุ่มที่วิ่งออกมาทางหลังร้านร้องออกมาพร้อมกันคุณแม่เองก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปคล้องแขนทั้งคู่เข้ามาในร้านอย่างเร็วรีในขณะที่บุญกับตรีถึงกับยืนเหวอเมื่อเห็นพวกน็อตในร้าน อีกคู่ของช้างเผือกสินนะไหนบอกแม่มาซิว่าสองคนนี้เป็นใครเอิ่มใจเย็นก่อนนะครับพี่คนนี้คือพี่ตีเพื่อนสนิทพี่กายคนส่วนไอ้นี่ชื่อบุญน้องของพี่กายแล้วก็เป็นฝาแฝดกับบูครับน็อตตอบเสียงสั่นเพราะรู้ชะตากรรมของพี่และเพื่อนหลังจากนี้เป็นอย่างดี ทั้งคู่ที่กำลังยืนงงรีบยกมือไหว้หญิงตรงหน้าในทันทีเมื่อนอตบอกว่าเป็นแม่สูงหล่อใบหน้างดงามปานดอกไม้หินในทะเลทรายส่วนอีกคนก็ราวกับดอกวิสเเรียที่ดูสดใสในหน้าร้อนเธอหันสายตาดุมองมาที่ลูกชายตัวดีของเธอในทันทีกล้าดียังไงถึงปิดบังแม่มาขนาดนี้เสียงตวาดดังดั่นไปทั่วร้านจนทุกคนต้องยืนตัวเก่ง ก็จะไม่ปิดได้ไงเลาเดี๋ยวอาการสาววายของแม่ก็กำเริบอีกอะ่ะนัดตอบอย่างเหนื่อยใจในขณะที่ทั้งคู่ก็ถูกลากไปสอบสวนตามระเบียบบุญมึงอย่าบอกนะว่าจะมาลงเรือล่องแม่น้ำด้วยกันอีกคนน่ะเด็กหนุ่มหันไปถามอย่างไม่ประหลาดใจอีกแล้วเออก็บัตรมันใช้ได้แค่วันนี้นี่ว่าแล้วกว่าจะได้มาเดทกับพี่ตีก็ไม่ใช่ง่ายด้วยกูก็เลยเออเออเอาเหอะ ข้างบนยังว่างอีกสองห้องคืนนี้นอนนี่แหละน็อดเรียบชิงบอกก่อนที่แม่จะชวนได้ซ้ำพวกมึงยืนรออีกยี่สิบวินาทีได้เลยลางสังหรณ์ของกูมันบอกว่ากำลังจะมีอีกคนหนึ่งเดินผ่านหน้าร้านน็อดกล่าวขึ้นแบบหมดเรี่ยวแรงเดินไปอ้อนพี่กายที่กำลังนั่งหัวเราะอย,อยู่เดทแรกเนี่ยก็พังไม่เป็นท่าแล้วนะครับพี่กายแต่พี่กำลังสนุกอยู่เลยนะครับแถมคนที่บ้านนอดเนี่ยก็น่ารักดีด้วย พี่ไม่คิดเลยนะว่าแม่นอดอะจะเปิดกว้างได้ขนาดนี้กายมองไปที่ฟางที่กําลังเอายาดมโบกไปโบกมาที่จมูกตังโมกําลังนอนผ้าง,งาบอยู่กับพื้นแม่น่ะเป็นสาววัยตัวแม่เลยนะครับเพราะเป็นคนปากคองมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยคุ้นชินกับพวกสาวประเภทสอและพี่พี่เพศท,ทางเลือกที่มักจะเวียนแวะมาซื้อดอกไม้เป็นประจำหันไปมองที่บุญกับบูที่กำลังนับถอยหลังตามที่นอตบอกด้วยความงุนงง ว่าแต่ที่บอกว่ารางสังหรณอนนี่ใครจะมาอีกหรือใกล้กับทาวินหันมาถามพร้อมๆกันในขณะที่น็อตชี้ไปที่หน้าร้านนั่นไงครับพี่พูดถึงก็มากันเลยไอ้ป๊อกไอ้พงทั้งหมดร้องออกมาพร้อมกันคุณแม่กระโดดเข้าชาร์จทั้งคู่อย่างรวดเร็วส่วนแตงโมตอนนี้ได้ตายอย่างสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีอีกไหมลูกคุแม่รีรบหันมาถามด้วยความตื่นเต้นหมดแล้แม่ สงสารเพื่อนผมหน่อยเธอนะหันไปมองเจ็ดหนุ่มหล่อที่อัดแน่นอยู่ภายในร้านสูงหลอ่อหน้าสวยเหมือนดาราเกาหลีวัยรักวัยร้ายโอ้โหแม่เริ่มรูปไล้ไปตามใบหน้าและลำตัวส่วนคนนี้หลอ่อเข้มสมาร์ทเหมือนพระเอกในละครหลังข้าวดีมากจ้ะน็อตเลือกคบเพื่อนได้ดีจริงๆ แม่ลากพี่ปอกไปสอบส่วนเป็นรายที่สามในขณะที่พงเตรียมจะอ้าปากบอกเออไม่ต้องบอกหรอกว่ามาลงเรือล่องแม่น้ำว่างวันนี้วันสุดท้ายด้วยใช่ไหมน็อตรีบตอบให้ทันทีสรุปนอนที่นี่กันให้หมดแหละเด็กหนุ่มถอนหายใจออกมามองไปที่แต่ละคนว่าทำไมไม่มาพร้อมกันทีเดียวเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้ก็วายป่วงกันพอดูเลยนะคะเดทครั้งแรกระหว่างกายกับนอ็อต แต่แล้วก็ยังไม่พ้นกับเพื่อนๆนที่ตามมาอีกเยอะแยะเลยทีเดียวพร้อมกับวัยป่วงของครอบครัวของแม่นอ็อตหวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c บคร e กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังกันค่ะภาคเสียงโดย VJIV